ทำไมยูเครนถึงมีความสำคัญกับรัสเซียสำคัญถึงขนาดที่ว่าผู้นำรัสเซียจะยอมใช้เครื่องมือทางการทหารทำทุกอย่างเพื่อที่จะดึงยูเครนเอาไว้นะคะอยากให้อาจารย์ช่วยปูแบ็คกราวด์ทางด้านประวัติศาสตร์ตรงนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะก่อนอื่นก็ขอกราบขอบพระคุณทางรายการนะคะผู้จัดทุกท่านนะคะรายการสิงเงินสเตชันเป็นเกียรติอย่างสูงนะที่ดูเคยเป็นผู้ติดตามนะคะแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสมาออกรายการนะคะก็จากคำถามนะคะที่ถามส่วนใหญ่ก็จะทุกคนจะตั้งคำถามเหมือนกันหมดว่าเหตุการณ์เนี้ยแม้แต่กระทั่งลูกศิษย์ตัวเองที่เราคุยในชั้นเรียนก็ยังถามมาไลน์ถามมาเมื่อคืนอาจารย์คะหนูดูข่าวมันเป็นเพราะใครเมียไหมคะไครเมียนี่จริงๆคือเป็นปมปัญหากลางละกันนะคะที่เอาเป็นในช่วงเหตุการณ์ปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นปี2024แล้วไปพอเราย้อนใช่ไหมคะว่าปูมหลังเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไครเมียเป็นจุดชนวนเหตุแต่จริงๆแล้วถ้าเป็น3สเต็ปของตัวยูเครนที่บอกว่าในปมความขัดแย้งความสัมพันธ์ในยุคสมัยใหม่ของรัสเซียสมัยใหม่นะคะก็อาจจะเริ่มตั้งแต่ใน Orange Revolution Euromaidan นะคะแล้วก็ในส่วนของไครเมียแล้วก็ในส่วนของเนี่ยนะคะในการเกิดวิกฤตยูเครนนะคะก็เลยเห็นเป็นภาพเขามีรอยต่อจึงเป็นตัวต่อว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดนะคะแต่ว่าถ้าแบ็กวาร์ดกลับไปคนก็จะไปมองว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วยูเครนในวันนี้ต้องรัสเซียต้องการอะไรใช่ไหมคะถ้าหน้างานนะคะตามข่าวหรือสื่อเราจะรู้สึกว่าถ้าในมุมมองของรัฐศาสตร์จะมองว่าเขาต้องการควบคุมนะคะรัฐยูเครนเพื่ออยู่ใต้อานัตของรัฐคือประหนึ่งว่าจะเป็นรัฐบริวารของสหภาพโซเวียตเก่าดังที่มีนักวิชาการตะวันตกหลายท่านนะคะก็อาจจะมีการพูดถึงนะคะแต่ถามว่าสิ่งที่ในใจของปูตินเนี่ยคิดคืออะไรมันอาจจะมาดีไซน์ในความสัมพันธ์ของยูเครนในวันนี้หรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าคำถามจริงๆอะไรเป็นปมเหตุเราอาจจะเป็นมิติภูมิหลังประวัติศาสตร์ซึ่งเราอาจจะไม่ลงลึกนะคะเพราะมันจะดูเป็นร่างเงาที่ยาวนานแต่ในอดีตก็คือเป็นดินแดนส่วนหนึ่งแหละนะคะในส่วนของตั้งแต่โซเวียตแล้วก็สมัยจักรวรรดิรัสเซียแต่ว่าสิ่งนึงที่อยากจะพอยให้เข้าใจนะคะว่าในทุกวันนี้นะคะรัสเซียต้องการอะไรมันจะมีในส่วนของมิติ culture นะคะหรืออารยธรรมหรือความเป็น civilizationแม้ว่ามันอาจจะไม่สามารถมาอ้างได้ว่าเป็นการถือสิทธิอธิปไตยของยูเครนเพราะว่าคนก็ตามถามว่าแล้วคนยูเครนไม่ใช่คนยูเครนหรอคือถ้าเราตอบตามหลักการก็คือยูเครนก็คือยูเครนเป็นอุเครเนียนเป็นซิติเซนของรัฐใช่ไหมคะตามอำนาจการปกครองเพราะว่าโซเวียตแตกแล้วไม่มีวันนี้ไม่มีโซเวียตแล้วนะคะยูเครนก็ดำเนินนโยบายของตนเองแต่ทีนี้นะคะความผันแปรนะคะต้อง30กว่าปีละนะคะเราก็จะเห็นว่ายูเครนก็ยังหนีไม่พ้นเงาของรัสเซียนะคะแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งหนึ่งนะคะที่ดีไซน์อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะพูดได้เลยไหมนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่ปูตินคิดคนก็อยากจะทราบว่าปูตินคิดอะไรนะคะในความเป็นคอมมูนิตี้นะคะอันนี้ภาพขึ้นอยู่ไหมคะพอดีอินเทอร์เน็ตจะขึ้นใช่ไหมคะค่ะก็เราบอกว่าสิ่งที่ปูตินคิดเนี่ยนะคะต้องย้อนกลับไปมีประเด็นนึงที่น่าสนใจว่าในคำว่าลัทธิปูตินนิยมที่เกิดขึ้นมาหรือปูตินนิซึมนะคะเด็กที่เรียนอาจจะไม่ใช่แค่ในส่วนของ IR เรามองมิติเชิงบูรณาการละนะคะเพราะว่าในช่วงนึงนะคะในศตวรรษที่19เนี่ยนะคะศตวรรษที่20ขออภัยเราจะสปอตไลท์ไปที่สตาลินนิซึมแต่ขอบอกว่าในช่วงศตวรรษที่21คือคนก็จะสปอตไลท์มาที่วลาดิเมียร์ปูตินจึงกลายเป็นลัทธิปูตินนิยมปูตินนิซึมลัทธิบอกมันร้อยเรียงว่าโยงไปกับยูเครนเพราะว่าเขาเรียกว่าปูตินแพลนค่ะมีปูตินแพลนเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะก็คือเป็นอำนาจที่ส่วนกลางนะเดี๋ยวเราอาจจะค่อยพูดถึงอำนาจของประธานาธิบดีแต่ในที่นี้ในมิติคัลเจอร์เนี่ยแหละที่พยายามจะดึงนะคะประเด็นว่ายูเครนเนี่ยควรจะมาอยู่ในอาณัติของตนเองแต่ไม่ใช่ทั้งรูปแบบโซเวียตนะคะไม่ได้มีความเป็นโซเวียตไม่ได้มีความเป็นเอ็มไพร์แต่อยู่ในความเป็นculture นะคะ culture ที่นี้คือหรือในความหมายความเป็นRussian diaspora นะคะ Russian diaspora คือการสร้างชุมชนหนึ่งขึ้นมานะคะนะที่มีการบอกว่าถ้ารู้จักยูเครนคุณก็ต้องรู้จักรัสเซียและเบลารุสจริงๆรัสเซียยูเครนกับเบลารุสเนี่ย
เหมือนเป็นประเด็นที่เป็นหอกข้างแคร่ของรัสเซียอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราก็ทราบกันดีว่าถ้าเราเปรียบเทียบเหมือน3พี่น้องนะคะน้องคนหนึ่งก็เชื่อฟังพี่นะคะเดินตามทุกอย่างลูคาเชนโกนี่คือเป็นผู้นำนะคะเผด็จการยาวนานในยุโรปนะคะถ้าเราเทียบว่าแต่ว่าก็คือ follow รัสเซียแต่ถามว่ายูเครนนะในกระแสในการเมืองเนี่ยเอาแค่การเมืองเราจะเห็นว่าร่องรอยของการเชื่อฟังนะคะขอใช้คำแบบชาวบ้านนิดนึงว่าเชื่อฟังรัสเซียกับไม่เชื่อฟังรัสเซียก็มีไทม์ไลน์ที่ค่อนข้างยาวแล้วหลัง1991ดังนั้นรัสเซียดิสโพราคือเป็นดีไซน์หนึ่งที่อยู่ในปูตินแพลนที่พยายามจะมองว่าสร้างความเป็นคอมมูนิตี้ในความเป็นโกลบอลที่แกนกลางคือรัสเซียนะคะมันอาจจะดูเหมือนเราโปรรัสเซียแต่ทีนี้เราต้องเข้าใจเนเจอร์ก่อนที่เมื่อกี้บอกว่าอยากเข้าใจยูเครนก็ต้องรู้จักรัสเซียและเบลารุสแต่เพียงแต่ยูเครนจะมีการดีไซน์ในความเป็นรัฐเนี่ยค่อนข้างจะมีคือเดี๋ยวเราจะต้องพูดในส่วนของการรอยต่อปะทะกันของอารยธรรมเนี่ยมันเป็นตัวแปรทางการกำหนดทางการเมืองเหมือนกันนะคะแต่ว่าการที่รัสเซียกำหนดคือความเป็นเอทนิกชาติพันธุ์ขึ้นมาที่มันมีความสัมพันธ์กับรัสเซียซึ่งเอทนิกวงในเนี่ยเรามองว่าเอทนิกวงในก็คือกลุ่มนี้แหละค่ะกลุ่มสลาวิกหรือกลุ่มสลาฟหรือล่างเงาเพราะมันมีคำพูดว่าเคียฟคือ mother of all Russians นะคะคือกรุงเคียฟคือแม่ของรัสเซียประชาชนชาวรัสเซียทั้งหมดก็คือถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์นะในเชิงลึกเราจะทราบว่ามันคืออะไรนะคะมันก็เลยทำให้ว่าที่ปูตินเองเนี่ยนะคะในวันที่กล่าวจะตั้งแต่ในช่วงที่ annexation ไครเมียหรืออาจจะเป็นช่วงก่อนการรวมแคว้นดอนบาสเนี่ยมาใช่ไหมคะกับลูคานส์มาเนี่ยก็คือพูดออกมาเลยในระดับผู้นำประธานาธิบดีแม้แต่ในส่วนของสภาระดับสูงนะคะก็บอกว่ารัสเซียต้องเข้าไปจัดการในกลุ่มนะคะหรือดูแลกลุ่มที่พูดภาษารัสเซียไม่ใช่ว่าเป็นพูดคนรัสเซียอันเนี้ยจะทำให้เราฉุกคิดว่าเอ้ยทำไมเขาถึงมีนัยยะเป็นเชิงนโยบายเพราะว่าประธานาธิบดีพูดออกมาเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเชิงนโยบายถูกไหมเราก็เลยย้อนกลับไปว่าอ๋อในคำว่าในกลุ่มที่พูด Russian language หรือภาษารัสเซียเป็นวงในก็คือกลุ่มเนี้ยที่เป็นสายสัมพันธ์ในกลุ่มสลาวิกแล้วก็วงนอกก็คือกลุ่มที่อยู่ในโพสต์โซเวียตแล้ววงนอกอีกวงที่3ก็คืออย่างเราอย่างตัวแดนเองนะคะที่เป็นผู้ที่ไปเรียนที่รัสเซียเราต้องเรียนภาษาเหมือนถูกบังคับมันก็คือวงที่เขาบอกว่าเป็น Russian world หรือภาษาเสียคือรูสกิเมียจริงๆแล้วเป็นหน่วยงานหนึ่งทางวัฒนธรรมนะคะจริงๆศูนย์มีเป็นศูนย์นะคะศูนย์คัลเจอร์นะคะในประเทศไทยก็ตั้งอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็คือเท่ากับว่าเนี่ยคือปมหนึ่งที่บอกรัสเซียกำลังสร้างปมไม่ใช่ปมสิก็ต้องเรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้นะคะเป็นรัสเซียนคอมมูนิตี้ที่เกิดขึ้นที่เราแบ่งเป็น3วงใหญ่นะคะโดยมุมมองของตนเองเพราะว่าเขามีคำพูดว่าในการสร้างความเป็นเอทนิกของรัสเซียเนี่ยที่เกิดขึ้นแม้ว่าเนี่ยที่พูดถึงว่าคุณจะเป็นคนสัญชาติรัสเซียหรือไม่ก็ตามนะคะนี่คือเป็นประเด็นหนึ่งที่คิดว่ายังไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะคะว่าในการสร้างวงความสัมพันธ์กับประชาคมชาวที่พูดภาษารัสเซียแต่ว่าถ้าทางการเมืองจริงเราก็อาจจะเห็นว่าในหลังโพสต์โซเวียตคือมันซับซ้อนนิดนึงค่ะเพราะมีการกลืนกลายแล้วมันมีการพูดถึงว่าการสร้างภาษาในยุคสตาลินเขาก็จะใช้ในแนวคิดในการกลืนกลายให้เป็นชาติโซเวียตคือการสร้างภาษาเข้าไปสร้างชุดความคิดประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่เป็นแบบที่เขียนโดยคอมมิวนิสต์อย่างเงี้ยนะคะในตั้งแต่โซเวียตบล็อกหรือกลุ่มอื่นๆที่อยู่ในอาณัติของโซเวียตยูเนียนอันนี้ก็คือเป็นปมหนึ่งที่เรามองว่ามันอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งแหละนะคะประกอบกับที่เป็นปูตินแพลนแต่จริงๆเรื่องปูตินนิซึมเนี่ยหรือในอำนาจของประธานดีอาจจะต้องพูดกันอีกเชิงลึกนะคะนั่นน่าจะประมาณนี้ก่อนค่ะถ้าเรามองมุมมองท่าทีของสหรัฐอเมริกานะคะท่าทีและนโยบายของสหรัฐตอนนี้เนี่ยจะมีแนวโน้มสถานการณ์ต่อไปอย่างไรอยากให้อาจารย์ลองฟอร์ไซส์ซีนารีโอของตัวท่าทีและนโยบายของสหรัฐอเมริกาให้เราฟังดีไหมคะค่ะเป็นเชิญค่ะอาจารย์ค่ะโอเคค่ะสวัสดีนะคะก็วันนี้พยายามคือไปพูดหลายๆเวทีแล้วแต่วันนี้ก็พยายามที่จะเลือกหาประเด็นนะคะที่แบบอาจจะไม่ค่อยจะไปพูดที่ไหนมานะคะ
ก็จากคำถามของอาจารย์สิบพิมพ์นะคะที่บอกว่าอยากจะให้มองดูว่าท่าทีของสหรัฐมีแนวโน้มจะไปทางไหนเนี่ยนะคะแต่ก็เดี๋ยวก็อาจจะต้องขอย้อนกลับไปให้ดูสักนิดนึงก่อนนะคะไม่เยอะเพราะพวกเราก็ตามข่าวกันมาเยอะแล้วถ้าพูดถึงท่าทีก่อนหน้านี้แล้วนะคะคือเอาจริงๆก็คือตัวไบเดนเองในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็พยายามที่จะนะคะดำเนินนโยบายต่างประเทศนะคะให้เป็นไปในรูปแบบนะคะรูปแบบจากที่ตัวเองเนี่ยเคยแถลงเอาไว้ก็คือมันก็ไม่ได้พ้นกรอบของความร่วมมือนะกลับไปมีความร่วมมือกับทั้งองค์การระหว่างประเทศร่วมมือกับพันธมิตรตัวเองร่วมมือในกรอบของหลักการที่สากลนะคะหรือว่าระเบียบกฎหมายระหว่างประเทศนะคะก็คือเราจะเห็นได้ว่า เหตุการณ์เนี้ยนะคะจริงๆมันย้อนกลับไปเมื่อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะมีการเน้นเรื่องของการเจรจานะคะ negotiation การไปพบปะนะคะการส่งตัวแทนนะคะเข้าไปพูดคุยนะคะในหลายๆครั้งอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าแน่นอนตรงนี้มันก็อยู่ในกรอบของเรื่องของสติวิธีทั้งหลายในการที่จะเจรจาพูดคุยกันเพื่อที่จะไม่ให้เหตุการณ์บานปลายนะคะสำหรับส่วนตัวเองนะคะตอนที่เกิดเหตุการณ์เมื่อประมาณมกราคมช่วงตอนนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่ายังไม่เชื่อนะคะตัวเองว่ายังไม่เชื่อว่าเหตุการณ์เนี้ยนะคะมันจะบานปลายมาจนถึงการที่รัสเซียเองเนี่ยเข้าไปรุกรานยูเครนหรือส่งกำลังเข้าไปขนาดนี้เพราะยังเชื่อมั่นนะคะว่าตัวอันนี้ส่วนตัวนะคะก็คือยังเชื่อมั่นในเรื่องของกระบวนการเจรจานะคะการรักษาสันติภาพโดยสันติวิธีอยู่นะคะอาจจะมองโลกสวยนิดนึงนะคะเราก็เชื่อว่าน่าจะด้วยความเป็นผู้นำของสหรัฐนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของความร่วมมือกับตัวเนโตเองนะคะแล้วก็อิทธิพลของสหรัฐเองเนี่ยนะคะน่าจะนะคะทำให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันไม่บานปลายมาถึงจุดนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อมันเกิดขึ้นนะคะและมันก็มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเห็นได้ว่ามันจากการยกระดับความรุนแรงขึ้นไปเรื่องมีการโจมตีนะคะมีการหรือแม้แต่การใช้ระเบิดนะคะมีความรุนแรงอะไรที่เกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปนะคะก็เราจะเห็นได้ว่าตัวสหรัฐอเมริกาเองได้แล้วก็พันธมิตรเองนะคะหรือแม้แต่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้แค่สหรัฐอเมริกาพันธมิตรนะคะหรือแม้แต่เอกชนเองก็คือค่อนข้างที่จะต่อต้านนะคะแล้วก็ลุกรานของรัสเซียมากๆนะคะอันนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าการแซงชั่นถูกเพิ่มยกระดับขึ้นเรื่อยๆนะคะมาจนถึงอย่างที่ตอนนั้นได้คุยกับจำได้ว่าวีคนั้นยังได้คุยกับอาจารย์แนนอยู่นะคะว่าสวิฟต์เนี่ยถือว่าสุดๆแล้วนะใช่ไหมคะว่าคิดว่าเป็นการมาตรการแซงชั่นที่น่าจะนะคะคว่ำบาตรและลงโทษแบบคือคิดว่าเอาอยู่แน่ๆนะคะแต่ณปัจจุบันเราก็จะเห็นด้วยว่ามันก็ยังไม่โอเคยังไม่พอนะคะมีความรู้สึกว่าปูตินเองก็คือยังไม่หยุดแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำถามนะคะแน่นอนว่าจะมีคำถามต่อไปว่าจะรอเราจะถึงขั้นไหนบางคนต้องบอกว่ารอนะคะรอแล้วบางคนอาจจะมองรู้สึกว่าผิดหวังกับทั้งสหรัฐอเมริกาหรือว่านาโตนะคะแต่เท่าที่ถ้าดูจากสังเกตจากท่าทีทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่พูดถึงได้มีล่าสุดได้มีการพูดถึงเรื่องของโนฟลายโซนนะคะแล้วก็ซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าทั้งนาโตและก็สหรัฐอเมริกายืนยันว่าจะไม่มีการประกาศตรงนี้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่เป็นชนวนเหตุแหละที่ทำให้เกิดสงครามเนี่ยมันบานปลายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเราดูจากตรงนี้แล้วนะคะหรือมีอันนึงที่อยากจะอาจจะเพิ่มขึ้นมาให้เห็นอีกอันนึงก็คือ State of Union นะคะState of Union เนี่ยก็คือเป็นคำแถลงนโยบายนะคะที่แต่ละปีประธานาธิบดีจะต้องขึ้นมาที่คองเกรสแล้วก็แถลงนะคะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะคะเพื่อให้ได้รับรู้กันแล้วก็แล้วให้ประชาชนก็รับรู้ด้วยนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะก็พูดถึงยูเครนแน่นอนนะคะถ้าดูจากท่าทีจากคำแถลงตรงนั้นแล้วก็พฤติกรรมของการกระทำของการแซงชั่นของสหรัฐอเมริกามียังมีส่วนตัวมีความรู้สึกว่านะในตัวแถลงการเนี่ยนะคะบอกไว้อย่างชัดเจนเลยว่าโจไบเดนเองเนี่ยนะคะสหรัฐอเมริกาจะไม่ส่งทหารไปลักษณะของการเข้าไปต่อสู้ในยูเครนแน่นอนนะคะอาจจะส่งทหารเข้าไปสนับสนุนแต่ไม่ได้เอาคิดว่าไม่คงไม่ได้เอาทหารเนี่ยเข้าไปสู้รบแน่นอนนะคะแล้วก็อาจจะเข้าไปเพื่อปกป้องพันธมิตรของตัวเอง
นะคะอาจจะเป็นในลักษณะในรูปแบบนั้นมากกว่าแล้วก็เน้นย้ำถึงการใช้มาตรการแซงชั่นเนี่ยเป็นหลักนะคะอันนี้เราก็ยังย้ำว่านะคะคุณค่าเสรีภาพในเรื่องของประชาธิปไตยเสรีภาพของมันจะชนะเผด็จการเสมออันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาพูดไว้ใน State of Union นะคะแต่ถามว่านะคะต่อไปเนี่ยนะคะมันจะไปถึงขั้นไหนนะคะก็เชื่อว่านะคะอาจจะมีการเพิ่มนะคะเพิ่มมาตรการแซงชั่นนะคะที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้อาจจะยังมองคือตอนนี้มันก็ผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าในระหว่างเดียวกันนะคะตัวเข้าใจว่ารัสเซียเองนะคะก็คือทนค่อนข้างที่จะมีความอดทนและอาจจะมีการเตรียมอะไรที่รับมือตรงนี้ไว้แล้วนะแต่ก็ยังเชื่อว่าแนวโน้มนะคะตัวสหรัฐอเมริกาไม่เข้าไปยังไม่ได้มีท่าทีที่จะเข้าไปนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้กำลังทหารแน่นอนไม่ได้เหมือนกับเหตุการณ์นะคะอย่างในอดีตที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทำการทุกอย่างเนี่ยก็คงจะร่วมกับพันธมิตรนะคะแล้วก็ยังอยู่ในกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศนะคะก็คือเชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะอยากจะรบกวนอาจารย์แนนช่วยขยายความตรงนี้นิดนึงค่ะว่ามันหมายถึงอะไรแล้วมันส่งผลกับวิกฤตการณ์ที่มันเกิดขึ้นยังไงค่ะเป็นเชิญค่ะคือในมุมมองหนึ่งนะคะว่าในเคสของยูเครนเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าได้บอกเล่าไปแล้วว่ายูเครนคือเป็นปัญหาลอยต่อนะคะตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลายนะคะ30กว่าปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์กับยูเครนก็อาจจะดูเหมือนเข้ากันไม่ได้แต่จริงก็จริงๆขอหยิบยืมวาทกรรมของท่านประธานดิปูตินที่บอกว่าเคยมีบทสัมภาษณ์นะคะว่ากับยูเครนนั้นเป็นอย่างไรก็ยังใช้คำว่าบราดนาเวียก็คือเป็นพี่น้องเกินกว่าศตวรรษนะคะแสดงว่ามันก็เป็นล่องลอยหนึ่งว่าถึงแม้ว่ายูเครนจะพยายามแตกออกหรือแยกตัวออกจากเงาของรัสเซียซึ่งตรงนี้แหละอาจจะต้องย้อนกลับไปดูแล้วทำไมนะคะก็อาจจะมองว่ารัสเซียถึงหวงแหนยูเครนนอกจากคำที่เราบอกว่าในแพลนของปูตินคือการสร้างรัสเซียนดิสโพราขึ้นมาตรงนี้นะคะกับในการความเชื่อมโยงของรัฐต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับภาษารัสเซียนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่บอก Clash of Civilization คือมันเป็นความท้าทายในมิติโลกใหม่นะคะเพราะว่าเราย้อนกลับไปในครั้งหนึ่งที่แนวคิดนี้มันเคยถูกพูดขึ้นมาใช่ไหมคะกับเหตุผลของการปะทะกันของอารยธรรมที่แซมัวฮันติงตันได้กล่าวไว้ว่าในช่วงของนายวันๆแต่ทีเนี้ยมันย้อนกลับมาตรงพื้นที่นี้ถามว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจคือในส่วนของยูเครนถ้าในล่องลอยทางภูมิศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์นะคะอารยธรรมคือตรงเนี้ยคือแอ่งที่เมื่อกี้เรียกบอกว่าเคียฟคือ all of Russian เป็น mother of Russian ใช่ไหมคะก็คือความหมายที่มันลึกว่าตรงนี้คือรากเหง้าของอารยธรรมนะคะของไม่ใช่แค่คนรัสเซียหรือยูเครนแต่มันรวมถึงความเป็นชาติพันธุ์สลามแต่เราก็ทราบกันดีว่าในเหตุนะคะในช่วงของ Orange Revolution หรือว่าในการเลือกตั้งที่หลังจากยูโรไมดานมันเห็นมีการแบ่งชัดเจนว่ามันมีคนทั้งโปรรัสเซียและไม่โปรรัสเซียความว่าโปรรัสเซียหรือไม่โปรรัสเซียมันสะท้อนอะไรสะท้อนถึงความเป็นกลุ่มคนที่มีศาสนาและชาติพันธุ์ต่างกันไหมในเชิงความคิดเพราะเราก็จะพูดว่ารัสเซียเนี่ยนะคะยูเครนฝั่งตะวันออกนะคะเป็นยูเครนฝั่งตะวันออกมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับรัสเซียนะคะเชิงภูมิศาสตร์แล้วก็จะเห็นว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการแบ่งเขตตามลุ่มน้ำดนีเปอร์จริงก็เคยอาจจะมีนักวิชาการหลายท่านก็พูดถึงนะคะในเชิงของพรมแดนทางน้ำแต่มันไม่ใช่พรมแดนที่แบ่งยูเครนกับรัสเซียแต่มันหมายถึงบุ่มในพรมแดนอารยธรรมความสัมพันธ์เพราะว่าเส้นทางน้ำกับการเมืองเนี่ยนะคะดนีเปอร์เนี่ยนะคะทางเหนือนะคะก็ขึ้นไปถึงเบลารุสทะลุเข้าตัวรัสเซียเองแล้วลงข้างล่างก็คือออกทะเลดำซึ่งถ้าสะท้อนถึงการเมืองทำไมรัสเซียถึงอยากได้นะคะโดยใช้การกล่าวอ้างว่าฝั่งเนี้ยนะคะมีอารยธรรมที่มันเข้ามาทางรัสเซียใช่ไหมคะแต่มันจะมีการปะทะกันหรือทางความแตกต่างของผู้คนเนี่ยในพื้นที่เพราะยูเครนฝั่งตะวันออกนะคะถ้าเรามองในเชิงแบบกลางๆว่าภูมิศาสตร์ก็ไม่แปลกใจว่าคนทางฝั่งตะวันออกนะคะก็จะเป็นคนที่ไม่ใช่พูดภาษารัสเซียอย่างเดียวก็คือเป็นคนที่พูดภาษาโปแลนด์ภาษาโปภาษาเยอรมันนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์ในความเชื่อศาสนาไปทางคริสต์คาทอลิกหรือคริสต์
ในฝั่งตะวันตกมากกว่าแต่ว่าพอฝั่งตะวันออกก็จะเป็นในกลุ่มที่เป็นคริสต์ออร์โธดอกนะคะก็คือเป็นคริสตจักรที่มองว่ารัสเซียเนี่ยก็คือเป็นศูนย์กลางมอสโกเป็นศูนย์กลางณปัจจุบันนะคะของคริสตจักรออร์โธดอกตรงนี้มันก็เลยมีความสัมพันธ์ที่เรามองว่ามันเป็นการปะทะกันของอารยธรรมที่มันอยู่ในพื้นที่ของยูเครนนะคะมันก็เลยเป็นล่องรอยที่กล่าวถึงนะคะ Clash of Civilization ที่อยู่ในพื้นที่ของชุมชนชาวสลาฟที่เกิดขึ้นนะคะแล้วมันก็เลยเชื่อมโยงกับที่สิ่งที่ท่านประธานาธิบดีปูตินเนี่ยเน้นย้ำในเรื่องของผู้คนที่พูดภาษารัสเซียแล้วรวมไปถึงในความเป็นคริสต์ออร์โธดอกซ์เหมือนกันนะคะมันก็เลยเป็นประเด็นนี้ค่ะที่ได้พูดถึงขึ้นมาค่ะโอเคขอบคุณค่ะมีคำถามสืบเนื่องของอาจารย์แนนต่อนะคะคือเมื่อกี้เราฟังท่านอาจารย์ประภีพูดถึงท่าทีนะคะแล้วก็แนวโน้มนโยบายของสหรัฐไปบ้างแล้วค่ะทีนี้ในมุมรัสเซียค่ะอาจารย์พอจะให้รายละเอียดตรงนี้ได้ไหมคะว่ารัสเซียหรือปูตินเองเนี่ยนะคะแนวโน้มหลังจากนี้เนี่ยน่าจะดำเนินนโยบายยังไงต่อเขาจะไปยังไงต่อสถานการณ์หลังจากนี้น่าจะเป็นไปในทิศทางไหนคะเชิญอาจารย์แนนค่ะค่ะก็บางคนก็อยากจะอ่านใจปูตินว่าเอ๊ะแล้วคิดอะไรต่อไปแต่ถ้าสังเกตให้ดีว่าเราจะตัวเราเองเป็นผู้เสพข่าวหรืออาจจะเป็นผู้ติดตามการเมืองนะคะระหว่างประเทศหรือการเมืองในภูมิภาคจริงๆปัญหาความขัดแย้งเนี่ยนะคะเราถือว่าที่กล่าวไปแล้วใช่ไหมคะว่ายูเครนกับรัสเซียคือมันเหมือนกับเป็นปมปัญหาที่มีรากเหง้ามายาวนานเพราะตอนนี้เป็นการตอกย้ำในพื้นที่ในประเทศยูเครนว่าเกิดความเกลียดชังนะคะคนรัสเซียหรือรัสโซโฟเบียจริงๆมันไม่ใช่ประเด็นที่เพิ่งเกิดใหม่นะคะเพราะว่าคำว่ารัสโซโฟเบียเนี่ยเกิดมาตั้งแต่ในยุคสมัยของโจเซฟสตาลินที่พยายามควบคุมนะคะรัฐในบริวารของโซเวียตอย่างยูเครนอย่างโหดร้ายและทารุณแต่อันนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของการควบคุมของรัฐคอมมิวนิสต์แต่ในปัจจุบันนะคะสิ่งที่ปูตินคิดหรือปูตินทำคนก็จะบอกว่าทำไมอำนาจรัฐของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียถึงไปอยู่ที่ศูนย์กลางอำนาจของปูตินเสียเหลือเกินเพราะตอนนี้มันมีคำพูดที่ว่าที่ตอนแรกก็พูดถึงปูตินนิซึมนะคะเป็นกลายเป็นสปอตไลท์ไปอยู่ที่ตัวปูตินและจนกลายเป็นลัทธินิยมหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วการที่ปูตินนิซึมเกิดขึ้นมาเนี่ยในศตวรรษที่21ก็เลยเป็นการตีความว่าการกำหนดทุกอย่างมันอยู่ที่ความเป็นเผด็จการของปูตินหรือเปล่านะคะจริงๆถ้าดูตามคาแรคเตอร์นะคะก็เหมือนจะใช่ในการอ้างว่ารัสเซียคือรัฐเผด็จการที่มีอำนาจการผู้นำอยู่ที่ศูนย์กลางนะคะการปกครองอยู่ที่ตัวประธานาธิบดีเท่ากับปูตินคือเท่ากับประเทศรัสเซียอันนี้คือเป็นตลกร้ายที่หลายคนอาจจะมองนะคะในการวิเคราะห์หรือวิพากษ์นะคะการเมืองรัสเซียแต่ก็เราก็ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นคาแรคเตอร์อะไรเพราะนับตั้งแต่ในการคอลแลปของสหภาพโซเวียตเนี่ยนะคะหลังปี1991นะคะก็แต่เราก็ต้องอย่าลืมว่าเราต้องอ้างถึงนะคะประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัสเซียคนแรกก็คือบอริสเยลซินใช่ไหมคะที่ก็น่าจะทราบกันดีแต่ว่าถามว่าบทบาทของเยลซินเป็นประธานาธิบดีเนี่ยแหละเป็นตัวพุชที่ทำให้ปูตินเนี่ยขึ้นมานะคะตั้งแต่ปี2000นะคะแล้วก็ปูตินก็เลยกลายเป็นคออาบริตี้ที่เป็นแกนกลางของอำนาจการปกครองแล้วถามว่าจากนี้นะคะแล้วการกำหนดท่าทีของรัสเซียเท่ากับว่าเราต้องดูท่าทีของปูตินเหตุใดเป็นอย่างนั้นนะคะจริงๆแล้วในเคสของยูเครนเนี่ยถ้าเรามองให้ดีมันเป็นเคสที่คลาสสิกของรัสเซียมากเพราะว่าเป็นการจัดการรัฐกับอิทธิพลของทุนนิยมคือมันเป็นเนเจอร์หนึ่งที่ถึงแม้เราจะมองว่ามันดูเผด็จการแต่จริงๆปูตินมีลักษณะของความเป็นเผด็จการที่เป็น dictatorship of law นะคะคือเผด็จการทางกฎหมายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเผด็จการทางกฎหมายเพราะอาจจะเป็นปูมหลังด้วยนะคะเป็นปูมหลังทางประวัติศาสตร์ประสบการณ์ในการพังทลายของสหภาพโซเวียตมันทำให้เป็นการกดทับบทบาทของความเป็นมหาอำนาจของรัสเซียนะคะแล้วโดยเฉพาะช่วงรอยต่อหลังปี1991เนี่ย
นะคะในด็อกตินของตะวันตกหรือสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะกดบทบาทแล้วช่วงนั้นอาจจะเห็นว่ารัสเซียดูอ่อนแอเพราะช่วงของบอริสเยลซินแต่รัสเซียในวันที่ปูตินในปี2000เนี่ยเขามองว่าการพังทลายหรือการล่มสลายของสหภาพโซเวียตมันคือการพังทลายของภูมิรัฐศาสตร์ที่รัสเซียเนี่ยถูกกดทับนะคะให้ไม่มีพื้นที่ในความเป็นมหาอำนาจอยู่ดังนั้นมันก็เป็นโจทย์แก้เพราะเรามองวิเคราะห์ว่าอาจจะเกิดจากการมองว่าในดินแดนของรัสเซียมีขนาดใหญ่มีทรัพยากรทางพลังงานสูงนะคะก็คืออาจจะมองว่าตัวเองเนี่ยน่าจะต้องมีบทบาทบนพื้นที่บนโลกใบนี้นะคะจากการที่ถ้าเรามองในตามทฤษฎีฮาร์ดแลนด์ใช่ไหมคะในการที่บอกว่าในการครอบครองเกาะโลกได้คือรัสเซียคือส่วนหนึ่งที่ครอบครองยูเรเชียอยู่มันก็เลยเป็นที่มาว่าเขาก็คงไม่อยากล้อสมุดบาทถ้าในเทียบลำดับในขนาดของประเทศแล้วก็ในการเมืองวงรอบเพราะว่าการแตกออกของสหภาพโซเวียตไม่ใช่แตกออกแล้วเกิด15รัฐเกิดขึ้นแต่โดยความหมาย15รัฐนั้นนะคะความลุกคืบหรือการรับประชาธิปไตยเข้ามาใช้เรายอมรับว่ารัฐเหล่านี้นะคะต้องนำประชาธิปไตยเข้ามาใช้ซึ่งยูเครนเองก็เป็นหนึ่งในประเทศ15รัฐที่แตกออกจากโซเวียตแล้วมีการใช้อำนาจอธิปไตยใช้ในรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่ว่าขาดเสถียรภาพแล้วทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังต้องพึ่งพิงรัสเซียเป็นแกนกลางใช่ไหมคะและการพึ่งพิงก็เราก็มองว่ารัสเซียก็คงลงทุนไปกับในกลุ่มประเทศพวกนี้นะคะทั้งในเอเชียกลางในยุโรปตะวันออกนะคะแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับในสายคอมมิวนิสต์เก่านะคะก็เป็นไปได้ว่าเขาก็อาจจะหมายถึงเป็นการตีกรอบเศรษฐกิจเพราะว่ามีนโยบายช่วงนึงของประธานาธิบดีปูตินที่พูดถึงในการให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้านนะคะมากกว่าในพื้นที่ที่ห่างไกลมันก็เลยย้อนกลับมาแล้วการที่พื้นที่ที่เป็นเพื่อนบ้านเราก็รู้ว่าเราก็ต้องฟิงเกอร์คอสแหละว่าพวกนี้เนี่ยนะคะก็คือกลุ่มอดีตอาณัติของตนเองแล้วเศรษฐีนิดทำไมต้องกลัวอะไรจากตะวันตกคือกลัวในความเป็นรัฐทุนนิยมใช่ไหมสิ่งที่ปูตินพยายามดีไซน์ขึ้นมาก็คือการจัดการรัฐกับการลุกคืบของทุนนิยมแต่ก็จะย้อนแย้งว่าอ้าวรัสเซียคุณเป็นรัฐประชาธิปไตยแต่คุณทำไมไม่เป็นรัฐทุนนิยมเลยมุมมองนึงที่ปูตินก็พอยต์มานะคะซึ่งมันอาจจะสะท้อนถึงวันข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงต่อไปว่าในการจัดการความเป็นทุนนิยมคือเป็นการกันทั้งนาโต้ทั้งในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจแบบเสรีซึ่งก็เป็นการเคลมว่าการใช้ประชาธิปไตยแบบชี้นำที่ปูตินมองเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าเป็นเสมือนนะคะในการเผด็จการทางอำนาจหรือเผด็จการทางกฎหมายนะคะคือสถาบันหน่วยงานต่างๆนะในเซกชันของการบริหารเนี่ยดูจะอยู่ภายใต้ประธานาธิบดีมากกว่ามันก็เลยเป็นภาพลักษณ์ที่เริ่มเห็นได้ชัดจนวันนี้นะคะก็ต้องยอมรับก็เหตุผลนึงก็เป็นเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งของปูตินเนี่ยอยู่มานานค่อนข้างนาน20กว่าปีใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก็จะมีเกิดคำถามเกิดขึ้นแล้วจะอยู่ไปเหมือนสีเจิ้นผิงไหมอันนี้อาจจะมีคำตอบว่าจะไม่เหมือนสีเจิ้นผิงนะคะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะในการกันนะคะในการกันในเรื่องของรัฐทุนนิยมเข้ามาเพราะว่าน่าจะเป็นการมองว่าผลประโยชน์มันมีคำหนึ่งนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นการมองทับซ้อนนะคะประเด็นประวัติศาสตร์ในการที่บอกว่าด็อกตรินปรัชญาทางตะวันตกในเรื่องของการใช้เศรษฐกิจนะคือการล่าอาณานิคมเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเขาก็มองว่า อเมริกาเนี่ยคือเป็นรัฐสมัยใหม่ที่พยายามใช้ในความเป็นรัฐที่ควบคุมในลักษณะของความเป็นกึ่งอาณานิคมโดยใช้ผ่านทุนนิยมก็เลยกลัวว่าการเข้ามาแน่นอนการเข้ามาของแม้ว่าจะบอกว่าแค่ในเรื่องของความมั่นคงทางการอาหารกับนาโต้แต่มันเป็นการเปิดช่องว่าเนี่ยแล้วก็ในวันที่ยูเครนที่มองว่าต้องการเข้าสหภาพยุโรปแต่จริงการเข้าสหภาพยุโรปมันก็จะเป็นปัญหาของสหภาพยุโรปส่วนหนึ่งที่จะต้องถกกันด้วยนะคะว่าถึงบอกว่าอันนี้ถ้ามองในผู้เรียนรัฐศาสตร์ก็คงต้องใช้ในเรื่องของทฤษฎีการเมืองเกี่ยวพันถูกไหมคะว่ามันโยงใยไปหมดเลยนะคะมีทั้งแล้วตอนนี้ก็มาอ้างประวัติศาสตร์ที่เมื่อกี้บอก Cast of Civilization แต่มันก็จะมีเรื่องของ The End of History ที่มันเคยเกิดขึ้นของฟุกุยาม่าบอกว่าแต่วันนี้มันเป็น Return of History แล้วสงครามเย็นจะมาไหมอะไรไหมนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าระบอบปูตินเนี่ยพยายามผสมผสานที่จะชี้นำเพื่อกันแนวคิดโดยเฉพาะในการระบบทุนนิยมที่เข้ามาแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทุนนิยมไม่ดีอย่างไร
สงสัยไหมคะแต่เนี่ยมันจะเป็นการพรีดิกอนาคตเหมือนกันว่าเพราะว่าในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เคยมีคนกล่าวถึงอยู่เหมือนกันว่าพูดตั้งแต่ประมาณก่อน10กว่าปีที่แล้วนะคะว่าในอนาคตข้างหน้าอีกประมาณ 10-20 ปีนะคะในมิติโลกเนี่ยนะคะจะมีการคว่ำบาตรทางการเงินหรือการธนาคารเพราะว่าหลายประเทศนะคะไปการไปผูกมัดระบบดอลลาร์นะคะก็เท่ากับว่ามันตรงกับมุมมองของการเป็นลัทธิทุนนิยมที่เกิดขึ้นในการเป็นอัตลาณานิคมผ่านลัทธิทุนนิยมสมัยใหม่นะคะก็เลยเป็นมุมมองแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงในวันนี้ว่าในการที่ใช้หรือการควบคุมตัดความสัมพันธ์ทางการเงินเป็นแรงกระแทกแรกที่โลกหันมามองว่าเอ้ยบางทีเราก็ไม่เคยสนใจระบบหยิบบัตรเครดิตขึ้นมาเราเป็นวีซ่ามาสเตอร์การ์ดแล้วมันเป็นยังไงแล้วเราจะมีผลกระทบไหมกับวันหนึ่งที่เราถูกตัดออกเพราะว่าถ้าเรามองที่เราบอกว่าไอ้กลุ่มที่มองว่าถ้าเรื่องของหลักคิดนะคะเรามองว่าตะวันตกคือเป็นผู้ล่าอาณานิคมเก่านะคะแล้วก็มีการพูดถึงในการประคองว่าถ้าครองในระเบียบในเรื่องของอาหารได้ก็จะควบคุมประเทศได้ครองพลังงานได้ก็เหมือนที่รัสเซียมองครองพลังงานได้ก็จะคลุมทวีปยูเรเชียได้แต่ว่าสหรัฐอเมริกาจะมองใหญ่กว่านั้นคือหรือร่วมกับยุโรปนะคะที่ครองระบบการเงินได้ก็จะครองโลกได้เราก็เลยมองว่าเออมันจริงด้วยที่เขาครองระบบการเงินแล้วเขาครองโลกได้แต่จะไม่รู้ว่าจะครองได้นานแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าอันนี้ตอบไว้เลยก็ได้นะว่าในส่วนว่าเราอาจจะสงสัยว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะต้องให้อาจารย์ปปีเสริมในเรื่องของสหรัฐในมุมมองเพราะโดยส่วนตัวอาจจะไม่รู้เนื้อในนะคะว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้เหมือนที่ตัวเองพูดนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าหลังจากอาจจะไม่ได้เรียกว่าหลังจากยูเครนสงบเพราะคิดว่ายังไม่สงบนานในการลุกคืบของรัสเซียคงยังมีต่อไปถึงแม้ว่าเราจะมองว่ามันก็คือเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนภาคประชาชนแต่ทีนี้ในภาคเศรษฐกิจเนี่ยแหละเป็นสิ่งหนึ่งที่คนจะพูดถึงกันเยอะในความมั่นคงทางเศรษฐกิจและอาหารใช่ไหมคะมันจะผลักนะคะก็คือขั้วอำนาจเดิมแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างรัสเซียกับจีนค่ะแต่นี้อาจจะโยนไปที่อาจารย์ประพีก่อนแล้วสหรัฐอเมริกาล่ะคะจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์แนนพูดน่าสนใจนะคะพูดถึงเรื่องของประเด็นทางเศรษฐกิจนะมันเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองก็จริงแต่ว่ามันก็ไปส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้วเราจะเห็นมาตรการแซงชั่นต่างๆเกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่ารัสเซียเองก็อาจจะไม่ได้สะทกสะท้านมากนักกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการแซงชั่นนะคะทีนี้ก็เลยอยากจะถามไปที่อาจารย์ประพีนะคะว่ามาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้รวมไปถึงเรื่องของบทบาทขององค์การระหว่างประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่ากับกรณีเช่นนี้ค่ะอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วเพราะว่าเราอาจจะเกินระยะเวลามานานค่ะขออนุญาตค่ะงั้นได้ค่ะก็งั้นขอเสริมนิดนึงนะคะเรื่องของกรณีที่ตะกี้บอกปูตินทรัสเซียคิดยังไงกับสหรัฐอเมริกานะคะก็อยากจะเพิ่มเติมเข้าไปนิดนึงว่าคือในสมัยของไบเดนเองเนี่ยนะคะแนวความคิดนะคะที่มีต่อนะคะที่ความคิดเนี่ยที่มีต่อตัวรัสเซียเองนะคะจะมีความแตกต่างกับสมัยจอห์นทรัมป์มากๆเลยนะคะก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าไบเดนเองเนี่ยก็คือจะมีกรอบอะไรของเขาอยู่นะคะในขณะเดียวกับจอห์นทรัมป์เองเนี่ยเหมือนเมื่อก่อนที่จะมีความขัดแย้งกับรัสเซียเองก็ดูเหมือนพร้อมที่จะให้อภัยนะคะพร้อมที่จะให้ต่อแบบเรื่องของพฤติกรรมที่ละเมิดมาตรฐานนานาชาติอะไรของปูตินอะไรทั้งหลายนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของตัวจอห์นทรัมป์เองมาแต่เชื่อว่าแล้วแต่อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์นะคะที่แสดงให้เห็นเลยว่าตัวไบเดนเองมีท่าทีนะคะที่ค่อนข้างที่จะแข่งกล้าวต่อรัสเซียนะคะหรือมาตรการคว่ำบาตรอะไรทั้งหลายที่ใช้ตรงนี้นะคะในการที่จะตอบโต้นะคะอันนี้ก็คือก็ต้องอันนี้ขอเสริมตรงนี้นิดนึงว่าแน่นอนว่านโยบายเนี้ยจะแข่งกล้าวมากขึ้นนะคะแต่ก็จะแค่ไหนนะคะก็เดี๋ยวอาจารย์อยากจะขอแทรกเรื่องของเดี๋ยวจะไปค่อยๆไปทีละเรื่องแล้วกันนะคะอันนี้แต่แล้วก็อยากจะบอกว่าในกรณีของการสนับสนุนนะต้องบอกว่าเรื่องของการสนับสนุนของคนในชาติในสหรัฐเองนะคะก็อาจจะมีคนถามนะคะว่า
เอ๊ะแล้วกรณีนี้คือในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะประชาชนนะคะคนอเมริกันเองยังจะสนับสนุนนะคะในการที่จะให้สหรัฐอเมริกาเข้าไปยุ่งเกี่ยวในกรณียูเครนหรือเปล่านะคะก็ตรงนี้อยากจะเสริมนิดนึงว่าตัวปกติแล้วคนอเมริกันเองเนี่ยคือเขาไม่ได้อยากที่จะบอกให้ผู้นำตัวเองเข้าไปยุ่งกับใครหรอกเพราะในเมื่อตัวเองปัญหาที่ยังมีปัญหาด้านเศรษฐกิจอยู่นะคะแต่ว่าก็โพนะคะจากผลสำรวจออกมาเร็วๆนี้เนี่ยของสำนักข่าวแห่งหนึ่ง นะคะในสหรัฐอเมริกาเนี่ย เขาสำรวจว่าออกมานะคะบอกว่าณปัจจุบันเนี้ยคนอเมริกันเนี่ยค่อนข้างสิ่งที่ได้จากผลสำรวจนี้นะก็มีความกลัวมากเลยกับการคิดว่าน่าจะเกิดสงครามนิวเคลียร์แล้วก็ว่าคิดว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยนะคะอาจจะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ตรงนี้นะคะนี่คือเขาก็ยังกังวลในเรื่องนี้อีกนะคะแต่มันก็เป็นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งด้วยว่าไม่ว่าคนอเมริกันนี่อาจจะเป็นถ้ามีความคิดเป็นฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาเนี่ยนะคะคือเห็นด้วยตรงกันเลยนะว่าจะต้องจัดการนะคะคืออยากจะให้ผู้นำของเขาจัดการอะไรบางอย่างนะคะในกรณีที่รัสเซียเนี่ยนะคะในลุกรานยูเครนนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเห็นด้วยนะคะแล้วก็สนับสนุนซัพพอร์ตให้ยังไงก็ขอให้อยู่ในเรื่องของการแซงชั่นทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การแซงชั่นเนี่ยนะคะก็มีคำถามต่อไปด้วยแล้วถ้าการแซงชั่นของทั้งสหรัฐอเมริกานะคะแล้วตัวสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตัวของพันธมิตรทั้งหลายเนี่ยนะคะจะมันจะทำให้ราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยประชาชนน่ะยอมรับไหมปรากฏว่าส่วนหนึ่งก็พอที่ยอมรับได้นะคะยอมรับได้ด้วยนะนี่คือผลสำรวจที่เป็นเหมือนแรงสนับสนุนให้ประธานาธิบดีตัวเองทำอย่างนั้นแต่นะคะส่วนตัวเองก็มีคำถามเหมือนกันว่าถ้าหากการแซงชั่นที่มันเพิ่มยกระดับมากขึ้นขยายขอบเขตวงกว้างออกไปในทุกมิติเลยนะคะถ้าจะเล่นกันแบบนี้เนี่ยแล้วมันมีผลกระทบนะคะต่อคนอเมริกันหรือทั้งโลกเองด้วยนะคะต้องอันนี้ก็คือคำถามส่วนตัวว่าแล้วเขาจะยังทนคือคนอเมริกันเองเนี่ยยังทนอยากจะให้ทำอย่างนี้อยู่ต่อไปหรือเปล่ายังสนับสนุนให้แบบประธานาธิบดีของตัวเองเนี่ยทำอย่างนี้อยู่ต่อไปหรือเปล่านะคะแล้วก็ต้องอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าการแซงชั่นนะคะการแซงชั่นตรงในช่วงระยะเวลาแบบนี้ที่โลกจะต้องพึ่งพากันต่อการดันอากาศอย่างเงี้ยนะคะการแซงชั่นของต่อรัสเซียเองนะคะแน่นอนย่อมจริงๆมันอาจจะมีผลกระทบย้อนกลับนะคะมากับทุกคนในโลกด้วยซ้ำนะคะอันนี้ก็ต้องฝากดูส่วนถามว่าตะกี้นี้ถามเรื่องขององค์การระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศมันใช้อะไรไม่ได้หรือเปล่านะคะทำอะไรได้บ้างไหมนะคะก็จริงๆแล้วถ้าจะต้องให้พูดเนี่ยต้องใช้เวลาเยอะมากเอาเป็นว่าพูดในฐานะนะคะของอาจารย์ที่สอนองค์การระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศละกันนะคะเอาเป็นว่าค่อนข้างเวลาสอนในห้องค่อนข้างอับอายนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะสอนไปแล้วอาจารย์เหมือนสอนให้เราทำเหมือนเรากำลังสอนให้เด็กใช้เครื่องมืออะไรมาอยู่ปรากฏว่ามันทำไม่ได้อะนะเราก็รู้เอ๊ะเราจะสอนต่อไปนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะคือประเด็นเรื่องขององค์การระหว่างประเทศนะคะให้ชัดๆย่อๆนะคะก็มีอยู่2อันที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็ NATO นะคะ UN นะเอาแค่นี้สั้นๆนะคะเราก็จะเห็นได้ว่า UN นะคะก็อยู่ในสภาวะที่ไม่ต่างกับในช่วงสงครามเย็นหรอกคือทำอะไรไม่ได้นะคะส่งเข้าไปที่จะแบบจะก็จะโดนวีโต้นะคะหรือณปัจจุบันล่าสุดนะคะที่มีการส่งนะคะเรื่องเข้าไปที่สมัชชานะคะก็จะทำได้แค่เรื่องของการประนามนะคะแต่อันนี้เราก็ต้องขอดูต่อไปด้วยว่านะคะมันเคยในอดีตเนี่ยมันคือเกิดสภาวะแบบนี้ในช่วงสมัยสงครามเกาหลีนะคะที่เกาหลีเหนือบุกเกาหลีใต้แล้วทำอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็เขามีอันนึงที่เรียกว่า Uniting for Peace Resolution นะคะที่เกิดขึ้นในกรณีที่สมัชชาทำอะไรไม่ได้อาจจะส่งมาให้สมัชชานี่ช่วยนะคะมันจะเข้าไปถึงขั้นตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็คืออาจจะต้องรอดูว่าเขาจะใช้วิธีอะไรต่อไปนะสำหรับ NATO เองนะคะถ้าพูดถึง NATO เนี่ยนะคะก็เข้าไปในกรณีนี้เต็มๆไม่ได้เนื่องมาจากว่านะคะมาตรา5ที่ในส่วนที่สัญญาเรียบบุชัดเจนเลยว่านะคะต้องเป็นสมาชิกนะคะของ NATO นะคะและถ้าหากว่าสมาชิกใดประเทศใดประเทศหนึ่งถูกคุกรานนะคะทั้งหมดจะเข้าไปช่วยแต่ยูเครนก็ยังไม่ได้อยู่เป็นสมาชิกของ NATO เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยยังไม่สามารถทำอะไรได้อย
อยู่ดีนะคะส่วนกฎหมายระหว่างประเทศนี่ไม่แน่ใจจะมีเวลาให้พูดหรือเปล่านะคะไม่มีเวลาขอสั้นๆแล้วกันนะคะว่าสั้นๆแล้วกันว่าสิ่งที่ตอนนี้ที่เราพบอยู่เนี่ยนะคะก็คือการกระทำของรัสเซียเองนะคะถ้ามองตามนะคะระเบียบของโลกนะคะหลักสากลของโลกกฎหมายระหว่างประเทศแล้วคือนะคะแน่นอนล่ะอันเรื่องของการใช้กำลังนะคะคือดูยังไงก็ผิดนะคะเพราะว่าในกฎบัตรของ UN เนี่ยบอกไว้เลยว่าคือมันเป็นหลักที่ตกลงกันเอาไว้แล้วว่านะคะห้ามใช้กำลังหรือ use of force เนี่ยมันเป็นไม่ได้มาตรา2วรรค4บอกทำไม่ได้ถามว่าแล้วนี่คือการ self defense นะคะของรัสเซียหรือเปล่าที่มองว่ายูเครนกำลังจะมีภัยแบบใกล้จะถึงตัวเองแล้วต้องป้องกันเป็นการป้องกันตัวเองไหมก็ไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นเข้าเงื่อนไขของเรื่องของ self defense ตามมาตรา51นะคะแล้วก็เรื่องนี้มันยังเข้าไปโยงเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ IHL ด้วยเรื่องของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศด้วยนะคะที่มองยังไงแล้วอย่างการโจมตีนะคะการโจมตีเนี่ยเรื่องของโรงพยาบาลเนี้ยนะคะมันไม่สามารถที่จะทำได้หรืออาวุธที่เขาบอกที่เขาจะใช้อยู่เนี่ยอย่างอาวุธเรื่องของอาวุธเขาเรียกว่าอาวุธสุญญากาศเนี่ยนะคะตัวเนี้ยนะคะแล้วเป็นระเบิดสุญญากาศเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะอาจจะมองว่าเอ้ยมันไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งสามารถที่จะทำได้นะนะคะตามในกฎหมายที่มันอยู่ในมันเขาเรียกกลุ่มกฎหมายกลุ่มของเฮกลอนะคะก็ตรงนี้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่ายังไงก็ตามนะคะคือระเบิดเนี่ยมันเกิดอานุภาพที่มันร้ายแรงมากๆนะคะแล้วก็เกิดการโจมตีตรงนี้คือซึ่งกำลังจะมองว่าถ้าดูจากตรงนี้ไล่เรียงแบบสั้นๆนะคะสิ่งที่รัสเซียกระทำการในครั้งนี้ลุกรานยูเครนครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะขัดกับหลักนะคะของกฎหมายระหว่างประเทศอยู่หลายข้อเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์ประภีที่ได้ให้มุมมองในประเด็นเกี่ยวกับอเมริกานะคะทั้งท่าทีแล้วก็แนวนโยบายรวมไปถึงเรื่องของบทบาทขององค์การระหว่างประเทศแล้วก็แตะไปถึงประเด็นทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศด้วยในฐานะที่เป็นผู้สอนนี่ก็คงจะรู้สึกเช่นเดียวกันนะคะว่าในปัจจุบันเนี้ยแม้ว่าเรากำลังพูดถึงบทบาทขององค์การระหว่างประเทศเราสอนองค์การระหว่างประเทศเราสอนนโยบายต่างประเทศเราสอนกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติมันอาจจะยังไม่ได้สามารถนำมาใช้ได้อย่างเต็มที่นักนะคะด้วยความที่มันอาจจะมีเงื่อนไขของความเป็นมหาอำนาจหรืออะไรก็ตามนะคะที่ทำให้กฎหมายระหว่างประเทศหรือบทบาทขององค์การระหว่างประเทศมันถูกบดบังบทบาทออกไปนะคะในวันนี้เนี่ยก็ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองนะคะรวมไปถึงอาจารย์แนนจิราพรของเราด้วยนะคะที่ได้มาพูดถึงเรื่องของรัสเซียนะในกรณีที่ทำให้ทุกคนเห็นว่าตอนนี้รัสเซียกำลังพยายามทำอะไรเช่นกรณีที่พูดถึง Russian culture หรือว่า Russian community ใช่ไหมคะว่าสิ่งที่รัสเซียทำเนี่ยมันเหมือนกับความพยายามในการที่จะสร้างประชาคมรัสเซียขึ้นมาหรือชุมชนรัสเซียขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นวงในวงนอกหรือวงที่เราอยู่กันตอนนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เกิดภาวะที่เรากำลังมองเห็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเป็นcrash of civilization ในยุคนี้นะคะที่หลายๆคนเคยพูดถึงทฤษฎีของฮันติงตันนะคะแล้วเราก็กำลังติดตามสถานการณ์นี้อย่างเข้มข้นแล้วก็อย่างใกล้ชิดด้วยไม่ว่าจะจุดจบจะเป็นอย่างไรนะคะแนวโน้มเราก็คงจะต้องคาดการณ์กันต่อไปนะคะก็ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับพวกเราในวันนี้ในรายการสิ่งเงินสเตชันค่ะค่ะยินดีนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ